สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะวันนี้ยายจะพามาหมักปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักอันนี้ของยายจะทําตามที่ยายดูมาบ้างแล้วก็คิดเองว่าเราจะทําอย่างเนี้ยก็จริงๆแล้วทฤษฎีมันก็แนวเดียวกันหมดค่ะเนื่องจากว่ายายมีฟางเยอะคนที่บ้านไปเอามาจากท้องนานะถ้าซื้อถุงดำขนาดเนี้ยถุงก็200ได้น่ะนะเพราะเราซื้อมาถุงเล็กๆเองถุงละ20บาท3ถุง50 6ถุง100อันนี้ไม่ต้องซื้อเลยค่ะนอกจากเราโปะตามใต้ต้นไม้ของเราเนี่ยพริกมะเขือเทศอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเคลอะไรเงี้ยเราก็จะมาทำปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักของยายเนี่ยจะเน้นใส่ดินด้วยค่ะนะมันจะได้มีเนื้อดินยายก็ทำเป็นชั้นๆ ชั้นแรกยายก็ใส่ฟางเข้าไปตอนนี้ที่เห็นเนี่ยในกระบะปูนอันนี้ที่เราซื้อของเก่ามาประมาณ50บาท80บาทไม่เกินค่ะนะซื้อมาที่มันแตกนิดหน่อยคนที่บ้านก็มาปะเราก็ใส่ฟางไปส่วนหนึ่งนะแล้วก็ราดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะราดน้ำให้ชุ่มราดน้ำให้ชุ่มนี้มันจะย่อยสลายไวค่ะนะแล้วเราก็ใส่ขี้วัวตรงนี้คือขี้วัวเกลี่ยให้ทั่วฟางอันนี้ค่ะและที่สำคัญยายก็จะใส่ดินไปด้วยค่ะดินนี้ยายซื้อมาเป็นดินเขาบอกดินขุยไผ่ค่อนข้างจะมีเนื้อดินแท้เพราะดินบางยี่ห้อหรือบางเจ้าเนี่ยค่ะมันก็จะปนแกลบบ้างขุยมะพร้าวบ้างใบก้ามปูบ้างซึ่งมันเบาแล้วก็เนื้อดินน้อยมากเลยค่ะแต่อันนี้ยายซื้อมาหลายรอบแล้วเขาขายถุงละ20บาทไม่ลดเลยค่ะอันนี้คือ5ถุงก็101ยายซื้อมาทีนึง 3-400 ก็แล้วแต่ว่าต้องการใช้ยายก็ทำปุ๋ยหมักโดยการใส่ดินลงไปด้วยค่ะชั้นแรกก็เป็นฟางอันนี้ยายทำมาทั้งหมด3ชั้นชั้นนี้เป็นชั้นที่4แล้วค่ะเราก็เกลี่ยกับดินกับไอ้ขี้วัวนี่แหละค่ะให้ทั่วขี้วัวค่อนข้างแห้งที่เราซื้อมายายก็ซื้อมาไม่แพงเหมือนกันแต่เดิมเนี่ยซื้อมา60บาท50บาทบ้างถุงขนาดเนี้ยแต่วันก่อนก็ไปแปดริ้วก็มีคนรู้จักเขาขาย3ถุง100ค่ะอาจจะเบากว่า60บาทเล็กน้อยนู่นนะคะที่วางอยู่ตรงโน้นนะคะตรงโน้นค่ะเนี่ย3ถุง100เราก็เลยมาทำปุ๋ยหมักใส่ดินด้วยให้มันมีเนื้อดินแน่นๆใส่ดินลงหน้าละถุงนะชั้นละถุงเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มค่ะแต่สำหรับวันนี้ยายพิเศษโดยการเอาน้ำที่เนี่ยค่ะน้ำหมักคือปกติยายก็จะทำน้ำอเนกประสงค์น้ำยาค่ะโดยการหมักเปลือกสับปะรดเปลือกเสาวรสพวกมะนาวอะไรบ้างเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายสามต่อหนึ่งยายก็ทำไว้เป็นประจำแล้วก็เอาน้ำใสๆเนี่ยค่ะมาทำน้ำยาอเนกประสงค์ซึ่งยายใช้ซักผ้าตั้งแต่ปี52แล้วค่ะยายไม่เคยซื้อผงซักฟอกเลยค่ะนะซักผ้าแต่สำหรับล้างจานยายก็ใช้น้ำยาล้างจานตามปกติซื้อมาอันนี้ล้างจานไว้ซักผ้าไว้ล้างห้องน้ำดีค่ะบ้านใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยพวกผ้าขี้ริ้วอะไรต่างๆบางทีมันมีกลิ่นหมาแมวเนี่ยมันก็จะส่งกลิ่นเราซักดีมากเลยค่ะแต่ที่นี้อันนี้ที่ข้นๆหรือว่าที่มันดูเคละสีอันนี้คือก้นของมันแล้วตรงก้นของมันแล้วเราก็เลยเอามารดทำในปุ๋ยหมักของเราเพื่อให้มันเกิดย่อยสลายเหมือนกับการใส่ EM เนี่ยละค่ะ EM หรือบางครั้งยายก็ใส่น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่คราวนี้ยายใช้น้ำหมักอันนี้ค่ะน้ำหมักอันเนี้ย
ซึ่งเราเหลือเราก็ทิ้งอยู่แล้วมันก็ทำให้เกิดการย่อยสลายไวและที่สำคัญยายก็ดูใน YouTube นะของ YouTube ของโจรจันไดเนี่ยเขาพูดถึงการทำปุ๋ยหมักด้วยใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะให้รวดเร็วให้มันย่อยสลายไวมันต้องเปียกค่ะเปียกเป็นชั้นๆด้วยยายก็ลดน้ำเป็นชั้นๆไปค่ะเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ว่าใส่เป็นชั้นๆแล้วมาลดทีหลังมันก็จะไม่ถึงชั้นล่างค่ะเขาก็บอกมาอย่างนี้เขาบอกเดือนกว่าๆ2เดือนเนี่ยสามารถจะย่อยสลายแล้วอะค่ะนะแล้วยายก็ทำแล้วด้วยวันก่อนทำอันนี้แหละกระบะเนี่ยใช้ไปแล้วใช้หมดไปแล้วก็ทำแบบเหมือนของท่านโจรจันไดนี่แหละค่ะนะดีมากๆเลยชอบท่านโจรจันไดพูดเนิบๆให้ความรู้ดีค่ะท่านอื่นก็ดีค่ะนะแต่เราก็มาดัดแปลงตามวัตถุดิบของเราที่มีอย่างปกติเราอาจจะราดน้ำ EM นะหรือน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ตอนนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยายเพิ่งทำไปยังไม่ถึง3เดือนก็ประมาณ2เดือนยายก็เลยเปลี่ยนแปลงเอาเศษตรงนี้ค่ะที่มันอยู่นอนก้นอยู่นี่ค่ะเอามาใช้แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะนี่ค่ะการทำปุ๋ยหมักแบบมีของใกล้ตัวไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะเนี่ยยามเย็นเราก็มาทำกันนะโดยเฉพาะคนสูงวัยอย่างยาย68ละแต่จริงๆเราก็ยังมีแรงอยู่นะคะถ้าอายุ80ไปทางโน้นเหมือนพ่อแม่ยายเขาก็ไม่ไหวละเราก็ได้ตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่มาคนต่างจังหวัดมีอะไรก็ปลูกนี่ยายก็ซื้อเผือกมานะซื้อเผือกหอมมาสั่งพันมา199บาทรู้สึกจะ8หัวเดี๋ยวจะปลูกแต่คงยังไม่ลงดินคงจะใส่แค่ถุงดำหรือกระถางก่อนแข็งแรงแล้วยายค่อยไปทำร่องทำแปลงปลูกไม่งั้นมันก็จะตายเพราะว่าเรารดไม่ทันนะนี่ค่ะมาทำกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ผ้าคลุมไว้เนี่ยผ้าใบตรงเนี้ยคลุมไว้แล้วก็มารดน้ำเป็นระยะแต่เราจะไม่พลิกกองเลยนะเหมือนเกษตรแม่โจ้อะเนี่ยคล้ายๆกันนะค่ะนะคล้ายๆกันใบไม้ใบอะไรต่างๆที่เรากวาดอะไรต่างๆใบไม้สดอะไรก็ได้ค่ะแต่อันนี้เป็นฟางล้วนๆเลยวันนี้ก็มาดูกันภาษาที่เราทำครูพักลักจำแล้วก็ทดลองทำแล้วได้ผลแล้วก็ไม่หนักหนาเราด้วยนะอันเนี้ยขี้วัวซื้อได้ไม่แพงถุงใหญ่เนี่ย35บาท3ถุง100ดีมากๆเลยยายซื้อมาที6ถุงใส่รถยนต์ข้างท้ายมามากกว่านั้นก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่มีรถกระบะทำกันนะคะปุ๋ยหมักของยายใส่ดินไปด้วยค่ะนะให้มันมีความหนักมีเนื้อเยอะหน่อยแล้วก็รดน้ำเป็นระยะเป็นชั้นๆสรุปว่าเราก็จะใช้ทำวันนี้คือฟาง1ชั้นฟางแล้วก็ตามด้วยขี้วัวตามด้วยดินฟางขี้วัวดินสลับกันไปเดี๋ยวทำอีกชั้นหนึ่งก็เป็นอันว่าใช้ได้โอเคแค่นี้นะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะ